โอเคหลังจากที่เขาทำคอนเทนต์สอนใช้กูดโน้ตแบบเบสิกที่เป็นรูปภาพไปแล้วเนาะก็อาจจะมีหลายคนที่แบบว่าเอ้ยก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องอยู่ดีหรือว่ามันทำตามแล้วงงอ่านไปด้วยทำตามไปด้วยมันไม่รู้จะทำยังไงเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยทำแบบวิดีโอออกมาดีกว่าซึ่งทุกคนเนี่ยจะสามารถทำตามพร้อมกันกับเขาไปได้เนาะไปด้วยได้กันเลยเนาะแล้วก็แต่อย่างที่บอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะโอเคเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะแบ่งภาพรวมออกเป็น2 ส่วนหลักๆ ก่อนเนาะว่าเครื่องมือของแอปเนี่ยมันจะมีแบบไหนบ้างก็คือส่วนแรกเลยนะคะจะเป็นแบบว่าหน้าต่างแอปข้างนอกมันสีซ้ำแป๊บนึง สีไหนดีโอเคอันนี้หน้าต่างแอปส่วนแอปข้างนอกกับส่วนที่2คือส่วนในหน้าต่างเอกสารก็คือในหน้าต่างตรงนี้เครื่องมือในหน้าต่างตรงนี้เนาะส่วนข้างนอกก็จะเป็นตรงนี้นะโอเคปึ๊บมาดูกันเลยตอนแรกเลยเรามาดู overview เป็นภาพรวมของแอปก่อนนะคะแอปตัวนี้คือชื่อ GoodNotes 4เนาะเผื่อใครแบบว่ายังไม่เคยใช้แล้วเราเพิ่งมาดูนะคะก็ชื่อ GoodNotes 4หน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้แอดวานซ์เองอาจจะไม่เหมือนเด็กๆแล้วก็คือทุกคนสามารถไปเซิร์ชหาแล้วก็โหลดเอาเองได้เลยใน App Store นะคะโอเคจะมีเฉพาะ iOS นะตอนนี้คือถ้าอีกหน่อยมันมีใน Android เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตค่ะโอเคอันดับแรกเลยเนี่ยหน้าต่างแอปเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะในโซนสีเทาตรงนี้นะคะซึ่งเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนสมุดเล่มหนึ่งเอกสารชิ้นหนึ่งอันนี้คือเอกสารที่เราสร้างเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นภาพหน้าปกนี่ก็จะเป็นชื่อเอกสารที่เราตั้งได้ชื่อเอกสารเนาะตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นชื่อแคททอกอรี่นะโอเคไม่งงกันเนาะแล้วก็อะไรต่อก็จะมีแถบตัวตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะมุมขวาล่างตัวออปชันนะแล้วก็จะมีปุ่มที่เอาไว้แก้ไขลบเอกสารดูพิเคทเนี่ยจะอยู่มุมขวาบนตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวบวกตัวนี้เอาไว้เพิ่มเอกสารสร้างเอกสารตัวแคตกอรี่ตัวนี้เอาไว้เพิ่มหมวดหมู่แบ่งหมวดหมู่เนาะภาพรวมมันก็จะเป็นอย่างนี้คร่าวๆก็คือหน้าเอกสารตัวเอกสารแต่ละชิ้นงานเนาะมีออปชันตั้งค่าซึ่งมันไม่ได้ใช้บ่อยๆหรอกตัวตั้งค่าตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆอาจจะเป็นการสร้างเอกสารกับแคตตาล็อกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการลบย้ายก็จะมีใช้กว่าตัวแก้ไขตัวนี้หลักๆคือแค่นี้เองของแอปนี้เนาะโอเคไปดูกันต่อเลยตัวเลือกออปชันนะคะอันนี้แอดมาอธิบายว่าโอเคมันมีอะไรบ้างตัวเลือกออปชันเนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตัวเลือกย่อยๆอีก4อันก็คือเทมเพลตไลบรารีตัวนี้ประโยชน์เยอะแบบเยอะมากๆแบบเป็นสิ่งที่ทำให้รักกูดโน้ตเลยอะประโยชน์เยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายคร่าวๆก่อนก็คือมันเป็นเหมือนคลังหน้ากระดาษที่เราสามารถเพิ่มลบเปลี่ยนหน้ากระดาษเข้าไปได้นะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะสอนใช้อีกทีอาจจะเป็นไลฟ์สดหน้าเพจเนาะเดี๋ยวว่ากันตัวนี้ Wi-Fi Transfer เนี่ยจะเป็นส่งไฟล์มั้งอันนี้แอดพูดตามตรงว่าแอดไม่เคยใช้เลยค่ะตัวนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะก็จะมีตัวแบ็กอัพก็คือเราเลือกแบ็กอัพได้ว่าเราจะเก็บไฟล์แบ็กอัพไว้ตรงไหนบ้างเนาะแล้วก็มีตัวเซตติ้งโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนตัวออปชันอยู่นี่นะคะแล้วเลือกออปชันตัวแบ็กอัพออเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะแบ็กอัพไปไว้ที่ไหนเนาะโอเคตัวเซตติ้งค่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวให้เลือกมากมายเลย General ก็จะจริงๆตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรเนาะตัว general นี้โอเค document editing ก็ไม่มีอะไรจริงๆอันนี้มันเป็นเหมือนการตั้งค่าเริ่มต้นนะเพราะว่าแอดไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเลยก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนเปิดไว้แบบนี้หมดเนาะมันเป็นเหมือนการใช้งานพื้นฐานเลยค่ะอย่าง pull to add page ก็คือเวลาที่หน้าสุดท้ายแล้วเราอยากจะเลื่อนเพื่อเปลี่ยนหน้าถัดไปได้เวลาเลื่อนปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าซ้ำกับหน้าสุดท้ายขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายเนาะคนก็เปิดไว้ก็ดีค่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคแล้วก็ palm rejection writing posture เนี่ยคือทุกคนให้เลือกที่มันเหมาะกับมือเราว่ามือเราเขียนนุ่มไหนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเวลามัน
เหมือนมันจับการทำงานการวางมือบนหน้าจอมันจะดีขึ้น Palmless จริงๆตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ว่าเวลาเปิดเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงสมมติอันนี้คือเปิดแล้วนะคะเข้ามาที่กูโน้ตบุ๊กทำไมวันนี้ไม่ขึ้นนะอ๋อเลยต้องอยู่หน้าปากกาก่อนโอเคขึ้นแหละคือตัวนี้เหมือนมันไว้ให้เราวางมือได้อะแต่เวลาวางมือโดยที่ไม่มีตัวนี้อัดว่ามันก็ปกติดีอะเพราะว่าจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้จำเป็นแล้วก็ปิดมันไว้ก่อนก็ได้แต่อันนี้แนะนำไว้เผื่อว่าแบบใครงงว่าอันนี้คืออะไรโอ้ยเสียงโอเคค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะสมาร์ทสไตลัสจะเป็น Apple Pencil อันนี้ก็เลือกตามของแต่ละคนนะคะโอเคอันนี้ออปชันไปแล้วโอเคทีนี้เรามาดูการสร้างสมุดเราเพิ่มเอกสารกันบ้างอ่ะข้อ3แล้วเนาะพอเราเดี๋ยวอันนี้อาจจะอธิบายเป็น2ส่วนก่อนนะส่วนแรกคือส่วนสีฟ้าก็คือเวลาเราต้องการจะสร้างเอกสารนะคะเรากดรูปบวกปุ๊บมันก็จะขึ้นมา Create Notebook กับ Import อันนี้อธิบายสีฟ้าข้อแรกก่อนนะคะ Create Notebook Create Notebook ก็คือที่เราสร้างสมุดโน้ตขึ้นมานะคะมันก็จะมีเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างสีขาวนี้ขึ้นมานะมันก็จะให้เราเลือกแบบหน้าปกหรือแบบกระดาษได้ตามใจชอบจากเทมเพลตไลบรารีเมื่อกี้ที่เราเพิ่มมาไว้ซึ่งมันจะมีแบบตั้งต้นมาให้ default ของมันอยู่แล้วด้วยแล้วเราจะเพิ่มเข้าไปเองก็ได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวไว้จะมาอธิบายละเอียดอีกครั้งนึงหน้าปกเนี่ยเราจะเลือกหรือไม่เลือกให้มีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเอกสารเราตั้งตรงนี้ได้เลยหรือเราจะค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้พอเราเลือก1 2 3 7ปุ๊บแล้วก็มา4กด create ได้เลยค่ะอ่ะฮะอันนี้คือแบบสร้างเอกสารอ่ะเดี๋ยวมาทำให้ดูกันเรากดรูปบวกตรงนี้นะคะกด Create Notebook เสร็จปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยเราก็เลือกได้สมมติอันเลือกเป็นแบบนี้เลือกหน้ากระดาษไว้แล้วจากในเทมเพลตไลบรารีของเราเป็นแบบนี้ชื่อเราจะเปลี่ยนก็ได้เทสเสร็จปุ๊บเรากด Create ปั๊บมันก็จะมาแล้วตรงนี้เราก็เขียนหน้าปกอะไรไปได้เลยสมมติว่าชื่อว่าเทสไปเลยแล้วกันนี้เนาะอันนี้ก็หน้ากระดาษที่เมื่อกี้เราเลือกเอาไว้เนี่ยอันนี้ที่บอกว่าถ้าเราพูเลือกไว้อะค่ะว่า pull to add page อะเวลาเราเลื่อนแบบเนี้ยหน้ากระดาษก็จะเพิ่มได้เรื่อยๆเวลาใช้งานมันก็จะง่ายเนาะโอเคมันก็จะมาอยู่นี่แหละหน้าปกที่เมื่อกี้เราเขียนพร้อมกับชื่อเอกสารที่เราตั้งเอาไว้นี่ไม่งงกันเนาะโอเคกลับมาที่ตัวที่สองคือ import ก็คือการที่นิม import ไฟล์เข้ามาค่ะเรากดไปปุ๊บมันก็จะให้เลือกว่าเราจะเลือก import ไฟล์เข้ามาจากตรงไหนอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเข้ามาจากตรงไหนคือจริงๆวิธีนำข้อไฟล์มันจะมีวิธีแบบนี้ก็คือวิธีแรกก็คือ import กดเข้ามากับวิธีที่2ก็คือสมมุติมาจาก line หรือมาจาก drive หรืออะไรเงี้ยค่ะเรากดคัดลอกมายังGoodNote ได้เลยเนาะอันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้กดให้ดู import แล้วมันก็จะให้เราเลือกอย่างนี้เนาะจะแอดรูปเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคมาที่ต่อกันที่ข้อที่4เลยก็คือการจัดหมวดหมู่แคตตากอรี่อันนี้จริงๆก็เป็นประโยชน์มากเลยเนาะมันทำให้บางทีเราอาจจะแบ่งวิชาแบ่งเรื่องแบ่งงานสมมติอันนึงเป็นสมุดโน้ตอันนึงไว้เรียนหรืออันนึงอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเรียนแยกกันได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยเนาะแล้วแต่ละคนได้เลยซึ่งจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยอะค่ะก็คือเราก็ create category ขึ้นมาได้แต่มันจะมีแยกอยู่2อย่างก็คือ category กับ master category เนาะพอเรากดปุ่ม category อะค่ะแล้วเราก็ต้องกดปุ่มบวกนี้ก่อนอันดับแรกกดนี้1อันดับที่2กดบวก2แล้วเราก็ค่อยมาเลือก3ว่าจะเอาวันไหนเนาะข้อแตกต่างระหว่าง category กับ master category เนี่ยก็คือการที่ว่าcategory อะค่ะมันคือการที่เหมือนเราสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาขอเปลี่ยนสีหน่อยหมวดหมู่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ย่อยออกไปเป็นเอกสารแต่ละอันเลยแต่ตัว master เนี่ยเหมือนครอบมันเหมือนมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันแล้วก็แยกออกเป็น category อย่างนี้แล้วก็แยก category ออกมาได้อีกอะค่ะแล้วก็แยกเอกสารอย่างนี้ได้อีกไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าสมมติว่าเรากด create ใหม่กด category อันนี้คือ category ทั้งหมดของ add เนาะถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบ create category ธรรมดานะคะจะเป็น test 01โอเคปุ๊บกดเลือก test 01เข้ามาเนี่ยจะเป็นหน้าเอกสารเลยเห็นไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก category เรากดบวกเป็น create master นะแอดพิมพ์เป็น test master นะคะกดเลือกโอเค test master มาแล้วเห็นปะมันก็จะมีปุ่มลูกศรตรงเนี้ยออกมาอีกคือเข้ามาปุ๊บมันจะไม่ได้ไปยัง category นั้นเลยอะมันยังเพิ่ม category ในนี้ได้อีกแล้วกดเลือกได้ master 01โอเคกดได้อีกไปได้เรื่อยๆคือเราเพิ่มแพทเทิร์นกอรี่ตรงนี้ได้เรื่อยๆแอดไม่แน่ใจว่ามันมีจำกัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยว่ามันมีสุดแค่ไหนเราก็ในมาสเตอร์01อ่ะอันนี้เราเลือกแล้วเห็นไหมชื่อแพทเทิร์นกอรี่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกเราก็ค่อยมาเพิ่มเอกสารในนี้ย่อยลงไปได้อีกค่ะไม่งงเนาะอันนี้คือตัวแพทเทิร์นกอรี่อันนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะเดี๋ยวแอดยกตัวอย่างให้ดูอย่างของแอดภาษาจีนแล้วกันนะโอเคเนี่ยค่ะคือในตัวลังเกตเนี่ยเข้ามาปุ๊บยังมีชนิด1 2ย่อยๆๆออกไปได้อีกแล้วพอเข้ามาในชนิด2ปุ๊บก็จะมีไฟล์ย่อยออกไปอีกอย่างเงี้ยค่ะโอเค4ไปแล้วมาต่อกันที่5เลยคือจริงๆที่เห็นขีดๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแอดเคยอัดวิดีโอไปแล้วแล้วปรากฏว่าลบวิดีโอทิ้งไปแล้ววันนี้ก็เลยต้องมาอัดใหม่รู้สึกเสียใจมากต้องมาทำใหม่แต่ก็แบบตั้งใจทำไว้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรโอเคมาที่เครื่องมือจดโน้ตเนาะมันก็เลยจะเลอะนิดนึงนะคะโอเคมาที่เครื่องมือจดโน้ตอ่ะเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างก็คือหลักๆก็คือตัวข้างบนนี้เนาะโอ้ยไปโดนปุ่มนั้นตลอดเลยตัวข้างบนนี้นะคะตบเทสไปก่อนโอเคตัวแรกเลยตัวนี้ก็คือปากกาก็เลือกสีได้เนาะเพิ่มสีอะไรได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์คือปากกาโอเคนี้ก่อนไฮไลท์ก็จะแบบนี้มีเลือกขนาดอะไรได้ยังลบนี่ก็ลบตัวแลสโซ่ตัวนี้ไว้เลือกค่ะสมมติเราเลือกแบบนี้มันก็ย้ายอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ตัว read only ก็เป็นโหมดอ่านคือเราใช้ปากกาเลื่อนบางทีมันไม่เลื่อนอ่ะมันจะเขียนให้แทนเราก็ใช้ตัวนี้เวลาเลื่อนหลักๆเครื่องมือในเวลาใช้มันมีอยู่แค่ประมาณนี้เองเนาะแล้วก็ที่จะมีเพิ่มไปอีกเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวอธิบายทีนึงเนาะอันนี้มาอธิบายตัวนี้ก่อน shape อันนี้อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจตัวนี้เนาะเวลาเราวาดอะค่ะเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ได้เปิดตัวนี้ไว้นะเวลาวาดเส้นตรงมันก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่มือเราเนาะวงกลมก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดตัวนี้ค่ะมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะแล้วขีดยังไงก็ตรงวงกลมก็ได้วงกลมเนี่ยจะอยู่ที่เราเลยถ้าเกิดว่าเราแบบทำเอียงๆแบบนี้มันก็จะเป็นวงรีให้เราสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยวงกลมก็ได้ได้หมดเลยเนาะเส้นตรงก็ได้โอเคเนี่ยเส้นตรงก็ได้โอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องมือซูมเวลาเราจดเนี่ยช่องสังเกตช่องซูมตรงเนี้ยค่ะช่องตรงนี้มันคือในช่องสีน้ำเงินตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นตามสีน้ำเงินตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะเขียนในนี้ได้แล้วมันจะขึ้นกรอบสีน้ำเงินเล็กๆต่อไปตรงนี้เผื่อว่าถ้าเราแบบอยากขึ้นช่องต่อไปแล้วเงี้ยแล้วก็มาเขียนตรงนี้ต่อได้มันก็จะขึ้นต่อให้เราเห็นไหมแล้วพอตรงนี้มันขึ้นสีน้ำเงินตรงนี้แล้วเห็นไหมคะแต่ว่าจริงๆเรายังอยู่บรรทัดนี้อยู่นะแต่มันขึ้นสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็คือมันเห็นว่าเราสุดหน้ากระดาษแล้วเราอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่ไหมถ้าอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่เราก็มาเขียนตรงนี้ได้เลยมันก็จะมาต่อตรงนี้อันนี้คือฟังก์ชันซูมแต่จริงๆอันไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยอ๋อตรงนี้มันเพิ่มปากกาที่ชอบใช้ตรงนี้ได้เนาะอ๋อไม่เคยใช้ตรงนี้มาก่อนเลยอ๋องั้นแสดงว่าก็เหมือน notability นะคะก็คือตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มสีปากกาที่ใช้บ่อยๆได้แต่ว่าต้องเป็นในฟังก์ชันซูมเท่านั้นแอดไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันซูมเลยโอเคก็ประมาณนี้ฟังก์ชันซูมแล้วก็เครื่องมือวาดแล้วก็โอเคมาต่อกันที่ปากกาใหม่ตัวปากกาค่ะมันจะตั้งค่าได้เนาะปากกามันจะมี2แบบถ้าเราเลือกแบบบอลเพนก็คือเส้นเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งเส้นน้ำหนักไม่ว่าเราจะกดหนักแค่ไหนก็เท่ากันแต่ถ้าเราเลือกแบบfountain pen นะคะถ้าเรากดเนี่ยเบาหนักเส้นมันจะหนาไม่เท่ากันนะคะโอเค
มาดูกันที่ลัสโซต่อแอดเขียนจนแบบมันเลอะเทอะไปหมดแล้วอะอ่ะตัวลัสโซเนี่ยจริงๆก็คือเปิดไว้ได้หมด3อันเลยแต่ว่าบางทีแบบบางทีเราอยากจะ select เลือกเฉพาะตัวที่เราต้องการนะคะอย่างอ่ะอย่างอันนี้แอดอยากจะเลือกเฉพาะตัวหนังสือโดยไม่เอารูปภาพข้างบนทั้งข้างล่างแอดก็เลือกโดยการที่แอดปิด image แอดก็ใช้ lasso ปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเฉพาะนี้รูปภาพไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดหมดถ้าเราเลือกไปปุ๊บมันจะมาหมดเลยทั้งขยงอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะคะโอเคตัวเครื่องมือวาดตรงนี้น่าจะครบแล้วมาต่อกันที่ข้อที่6เลย Good Note นะคะจะสามารถเพิ่มสีปากกาได้แล้วจะสามารถจัดพาเลตอะไรของเราได้เองหมดเลยเนาะตั้งค่าขนาดปากกาอะไรก็ได้ซึ่งวิธีเพิ่มสีปากกานะคะอันนี้แอดจะอธิบายแบบเร็วๆเนาะจริงๆแอดมีทำวิดีโอแยกเคยทำไว้นานมากแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะมาอธิบายทีนึงเราเวลาเราทำนะคะเรากดแก้ไขมันจะขึ้นตัวบวกตรงนี้กดบวกเราก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ละหรือบวกเราก็ใส่ enter code เข้าไปเป็นรหัสเป็นรหัสสี hex code นะคะซึ่งแอดจะมีแจกรหัสพาเลตสีของแอดเองที่แอดใช้เนี่ยอยู่ในหน้าเพจเนาะเดี๋ยวอาจจะแนบลิงก์แปะเอาไว้ให้เลยแล้วกันใต้ YouTube ใต้คลิปนี้เนาะเราก็ใส่รหัสเข้าไปได้เลยซึ่งรหัสเวลาใส่นะคะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะถ้าเป็นพิมพ์ตัวเล็กเนี่ยไม่ขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยซึ่งเราสามารถที่จะค้างย้ายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะหรือเราจะลบก็ได้นะคะกดแก้ไขกดเลือกแล้วก็ deleteอย่างนี้หรือเราจะอยากแก้สีเดิมสมมติแอดไม่ชอบสีน้ำเงินเนี้ยโอ้ยแอดอยากเปลี่ยนแอดก็เลือกหรือใส่ Enter สีมันก็จะมาแทนสีเดิมตัวเส้นก็เหมือนกันกดเลือกกดปรับได้เลยมันก็จะเปลี่ยนกดเสร็จสิ้นตัวไฮไลท์ก็เหมือนกันเลยเนาะเลือกขนาดปรับขนาดอะไรได้เหมือนกันโยกย้ายได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวอันนี้จะเพิ่มลิงก์เข้าไปให้นะคะโอเคมาต่อกันที่ข้อ7อันนี้จะเป็นเครื่องมือแอดก็คือตัวบวกเพิ่มรูปภาพเพิ่มเท็กซ์บ็อกซ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ๊กมาร์กในนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือปุ่มนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี image เราก็เลือกได้ว่าเราจะเพิ่มรูปภาพจากไหนเราจะนำเข้ามาจากไหนอย่างนี้เท็กซ์บ็อกซ์ก็คือตัวพิมพ์กล่องข้อความเราก็เลือกพิมพ์ได้เลยมันมีกล่องข้อความเดิมอยู่เลือกฟอนต์เลือกอะไรได้หมดเลยนะคะเลือกสไตล์เลือกฟอนต์อะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะคะเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้แต่คือฟอนต์ตอนนี้ของในกูดโน้ตเนี่ยมันยังเพิ่มไม่ได้เนาะมันยังมีเท่าที่เขามีให้มาโอเคพิมพ์ข้อความแล้วเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนโอเคพิมพ์ข้อความแล้วก็มาบุ๊กมาร์กจริงๆเราสามารถให้จะบุ๊กมาร์กได้เป็นเหมือนสารบัญนะคะบุ๊กมาร์กก็คือหน้านี้อย่างเงี้ยหน้า7 addโอเคเวลาเรามาดูในเนี้ยบุ๊กมาร์กมันก็จะบอกหน้า7 add มันก็จะมาหน้านี้สมมุติเราอยู่หน้า6อ่ะอุ้ยสมมุติเราอยู่หน้า5ก็ได้อ่ะกดเลือก add บุ๊กมาร์กมันก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้ได้มันเป็นเหมือนสารบัญได้นะให้เราเลือกใช้ได้นะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะจะมีอะไรอีกไหมจริงๆรูปภาพอะค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนแล้วเปิดรูปภาพมาด้านข้างๆแล้วก็ลากเข้ามาได้เลยเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ import ก็คือ เป็นการเอาไฟล์เข้ามาจากข้างนอกเนาะเราก็เลือกได้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมากมายต่อมาที่เครื่องมือทำเนลนะคะมันจะเป็นเหมือนให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดอะค่ะตัวทำเนลตัวนี้เนาะเห็นภาพรวมทั้งหมดของสมุดโน้ตมันจะเป็นเหมือนสารบัญเห็นเป็นแบบ overview อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆตัวนี้เครื่องมือตัวนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันเราสามารถที่จะกดแก้ไขในฟังก์ชันแก้ไขเนี้ยค่ะสามารถที่จะเลือกกดปริ้นกด export กดแทรได้หมดเลยหรือกด copy กด rotate เนี่ยเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็กดเสร็จสิ้นหรือเราจะเลือกกดปุ่มบวกตรงนี้เพื่อที่ insert หน้าเข้ามาแทรกได้อีกสมมติเราอยากแทรกตรงนี้เรากดบวก insert page ถ้า insert page เนี่ยมันจะมาจาก template library แต่ถ้าเกิดว่าเป็น import ก็คือนำเข้าไฟล์เนาะถ้า
ถ้าเป็นเพจ copy page ก็คืออย่างสมมุติตอนแรกแอดเลือกแก้ไขไว้แอดเลือกอันนี้แอดกด copy ไว้เสร็จสิ้นเสร็จปุ๊บแอดมากดบวกจะแทรกเข้าไปอีกแอดก็กดเพจ copy page เข้าไปมันก็จะมาอยู่อย่างนี้ละโอเคนี่น่าจะประมาณนี้นะคะอ๋อจริงๆแล้วมันก็กดคลิกค้างเพื่อย้ายลำดับหน้าได้ด้วยนะอย่างเงี้ยโอเคแต่แล้วมาข้อ9แล้วมาเครื่องมือหมอออปชันที่จะอยู่ข้างบนนี้เนาะ3จุดตรงนี้นะคะมันก็จะมีว่าเคลียร์เพจก็คือลบทุกอย่างในหน้านี้ที่เขียนมันจะถามเราย้ำเราก่อนทีนึงเนาะโอเค ExportExport เฉพาะหน้านี้หรือ Export ทั้งหมดซึ่งมันจะเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกฟอร์แมตเป็นแบบไหนเป็น PDF เป็น Google Document Google Document ก็คือเราสามารถที่จะส่งไฟล์ต่อไปยังเครื่องอื่นๆแล้วยังเป็นไฟล์ที่เขียนได้อะค่ะถ้า PDF คือไฟล์ที่เขียนแล้วมันจะลบไม่ได้แล้วเนาะมันจะเป็นเหมือนรูปภาพไปแล้วอย่างงี้เลือก Background ได้ว่าจะเอาไม่เอาลบออกหรือยังไงอันนี้เลือกได้เนาะโอเคค่ะ Export ไปแล้ว Print ก็เหมือนกัน Search ตอนนี้ Search ได้ข้อความกับลายมือเนาะที่เซิร์ชได้ภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้อย่างสมมุติมอจะเจอไหมอะโอเคเนี่ยขึ้นแล้วสีเหลืองเห็นไหมโอเคแต่มันจะไม่ขึ้นในนี้นะที่เป็นรูปภาพแล้วเป็นเทคแบบนี้จะไม่ขึ้นนะคะจากที่แอดดูนะเซิร์ชไปแล้วแล้วก็มอออปชันตรงนี้เราสามารถ change paper template ได้นะคะแต่ว่าถ้าเชนเนี่ยที่เขียนไว้ตรงนี้จะหายหมดนะมันเหมือนเริ่มหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่มากกว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะประมาณนี้ค่ะเย้จบแล้วทีนี้ทุกคนนะคะก็พร้อมสำหรับการใช้โกโนดเบื้องต้นกันแล้วเนาะที่เหลือเนี่ยจะต้องไปฝึกใช้กันเองนะคะอันนี้จะเป็นแบบเบสิกที่สำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้เลยสำหรับคนที่ใช้มากเก่งๆแล้วอันนี้มันอาจจะง่ายไปแบบทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเป็นระดับที่ยากกว่านี้ก็ไว้ขอเป็นคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่ากูโน้ตเนี่ยแต่ละคนการใช้งานแต่ละคนมันต่างกันมันก็จะมีเทคนิคใช้ที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเพียงเบื้องต้นนะคะโอเคเนาะจบเนาะขอบคุณสำหรับทุกคนมากเลยนะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เขาด้วยนะขอบคุณค่ะ